จากห้างสรรพสินค้าไอเดียสดใหม่กันไปแล้วเรามาต่อกันที่เรื่องราวความรักสุดประทับใจในอดีตที่จะพาคุณย้อนกลับไปในปีพ.ศ.2481กันอีกครั้งความรักของท่านชายพศกับปริศนาในรูปแบบของละครเวทีจะออกมายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยสำหรับจุดเริ่มต้นของปริศนา The Musical นะคะที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความต้องการของทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะคะที่อยากจะหาทุนของโรงพยาบาลแล้วก็อยากจะที่จะทำละครเวทีนะคะเป็นละครเพลงเนี่ยค่ะทางมูลนิธิเองก็พูดถึงเรื่องปริศนาก็เลยมองเอาว่าเรื่องปริศนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รื่นรมแล้วก็เป็นเรื่องที่ประทับใจของทั้งนักอ่านแล้วก็คนดูหนังดูละครเรื่องนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในการเปิดตัวที่ให้คนรู้จักตัวมูลนิธิค่ะกับกิจกรรมของมูลนิธิบทละครปริศนา The Musical ครั้งนี้ที่ทำเป็นละครเพลงเนี่ยนะคะในแง่ของการปรับเปลี่ยนบทนี่เราไม่ได้ปรับเปลี่ยนพีเรียดเลยอะค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเสน่ห์ของเรื่องนี้มันก็อยู่ที่พีเรียดของเรื่องคือส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็คือเล่าเรื่องด้วยเพลงนะคะก็คือเพราะว่ามันเป็นละครเพลงเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างในเรื่องเนี่ยมันอาจจะถูกย่นย่อลงแต่ว่าต้องก็ยังรักษาเนื้อความแทบจะทั้งหมดนะคะหมายถึงว่าแน่นอนว่าคงไม่ได้รายละเอียดเท่ากับนวนิยาย2เล่มนะคะที่มีตัวละครมากมายแต่ว่าค่อนข้างที่จะจับประเด็นสำคัญของเรื่องของท่านเอาไว้แล้วก็แต่งเป็นเพลงขึ้นมาสำหรับเรื่องปริศนาโดมิซิเคิลเนี่ยต้องบอกว่าตัวเรื่องมันก็เป็นสูตรซินเดอเรลล่าเลยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นสูตรของเรื่องซินเดอเรลล่าเพียงแต่ว่ารายละเอียดแง่มุมอะไรเงี้ยเล่าด้วยอารมณ์ขันเหตุการณ์เนี่ยแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันจะค่อยๆสร้างสัมพันธภาพของตัวละครก็เป็นเรื่องของความรักระหว่างปริศนากับท่านชายพศโดยที่มีตัวละครรายรอบนะคะในครอบครัวของตัวปริศนาเองคัดเรื่องนักแสดงเนี่ยเวลาตรงละครเพลงเนี่ยอันดับแรกมันก็คือเรื่องเพลงเลยอะค่ะเพราะว่ามันสื่อสารด้วยการร้องเพลงกันเยอะนะคะแม้ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยจะไม่ได้เป็นซังทรูคือไม่ได้ว่าร้องทั้งเรื่องนะคะเหมือนแม่นาคหรือคู่กรรมที่เราทำมาแต่ว่ามันเป็นละครพูดด้วยร้องด้วยแต่ว่าการร้องเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองที่กลุ่มของนักร้องก่อนนักร้องที่สามารถแสดงได้นะคะมากกว่าที่จะเป็นนักแสดงที่แค่ร้องได้ค่ะยกเว้นว่าถ้าบางบทมันไม่ได้ให้น้ำหนักมากก็อาจจะผสมผสานกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวหลักๆแล้วเนี่ยก็จะไปเน้นที่คนที่เป็นนักร้องนะคะรับบทเป็นปริศนาในละครเวทีเรื่องปริศนา The Musical นะคะเป็นละครเวทีเรื่องที่2ครั้งนี้ก็ได้เหมือนกับพลิกบทบาทเป็นนางเอกเต็มตัวด้วยค่ะครับผมในเรื่องปริศนานี้ผมรับบทเป็นท่านชายพศปรีชานะครับแล้วก็เป็นคู่กับนางเอกของเราปริศนาครับเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยแตกต่างมากเลยเพราะว่าด้วยยุคสมัยที่แตกต่างบทเพลงก็จะเป็นบทเพลงที่แตกต่างเพลงมันจะเป็นเพลงคลาสสิกส่วนใหญ่พวกเพลงคลาสสิกเนี่ยจะมีวิธีร้องที่แตกต่างจากดนตรีแนวป๊อปสมัยนี้อย่างสิ้นเชิงนะฮะแล้วก็แตกต่างจากสิ่งที่ผมคุ้นเคยความพิเศษของละครเวทีเรื่องนี้เพลงทุกเพลงอะค่ะจะเป็นเพลงที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าพี่ไก่ค่ะได้แต่งขึ้นมาใหม่หมดเลยก็จะเป็นเพลงที่เพราะมากๆรับรองว่าเป็นเรื่องที่โรแมนติกแล้วก็ดูไปแล้วยิ้มไปอย่างแน่นอนค่ะI'm not afraid to die.
ได้ชมเนี่ยนอกจากความรื่นรมแล้วเนี่ยก็คงจะมีความประทับใจอย่างเงี้ยค่ะหน้าที่ของคนทำที่จะถ่ายทอดก็คือพยายามที่จะรักษาความประทับใจความรู้สึกของผู้ชมนะคะให้เท่ากับผู้อ่านนวนิยายค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยติดตามปริศนามาก่อนอย่างเงี้ยเป็นน้องๆแฟนคลับของพวกเราหรือใครก็แล้วแต่หน้าใหม่ๆที่ยังไม่เคยดูก็ผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบฝากถึงทุกคนเลยแล้วกันครับที่เป็นแฟนของ Dreambox อยู่แล้วหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้มาดูพวกเราจะทำกันอย่างเต็มที่เพราะความคลาสสิกของบทประพันธ์ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยปริศนาก็ยังคงเป็นความรักสุดโรแมนติกอยู่เสมอซึ่งเมื่อมาแสดงอยู่ในรูปแบบของมิวสิคัลด้วยแล้วก็จะออกมาหน้าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนคงต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วล่ะครับส่วนตอนนี้